สวัสดีครับนี่คุณก๊อฟครับอายุร้อยร้อยล้านของเราในวันนี้ครับหรอครับอายุร้อยล้านโทษทีนะครับคุณก๊อฟครับครับถามตรงๆนะครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย34ครับ34นั่นเอง34ปีสร้างธุรกิจได้เป็นร้อยล้านบาทครับโอ้โหว่าแต่ธุรกิจที่ทำนี่อะไรล่ะครับ3ธุรกิจหลักๆนะครับก็มีธุรกิจเกี่ยวกับโฆษณานะครับมีธุรกิจเกี่ยวกับ call center แล้วก็ธุรกิจกองทุนนะครับแต่ถ้าธุรกิจที่ทำให้คุณน็อตดังได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นธุรกิจโฆษณาก็คือ direct marketing ครับครับผมได้ยินมานานแล้วครับไอ้ว่า direct marketing เนี่ย direct marketing จริงๆแล้ว direct marketing คืออะไรครับผมว่ามันคือเขาเรียกว่าหน่วยงานพิเศษนะครับไปประชาสัมพันธ์ไปสื่อสารไปถามลูกค้าว่าอยากได้ไหมนะครับรวดเร็วทันใจนะครับยอดขายคุณน็อตจะได้โตแบบวันนี้วันพรุ่งดำรงศักดิ์เรือนใจดีบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่าง